คุณกำลังฟังรายการ Coco Fa Coco Friend โดย Peaceful Days เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Coco Fa คืออะไรCoco Fa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้ครับเราอยู่กับคุณทินะครับธิดาวานยกบนนะครับกับเรื่องราวของร้านกาแฟร้านหนึ่งที่เปิดพื้นที่ขึ้นมาทำหน้าที่ในการรับฝากความเศร้าของผู้คนครับถ้าอยากรู้ว่าร้านรับฝากความเศร้าในร้านนี้เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับคุณทิกันครับคุณทิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณต้อมแล้วก็ผู้ฟังค่ะคุณทิช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับว่าคุณทิเป็นใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับผมก็ตอนนี้ที่อยู่ขอนแก่นนะคะก่อนหน้าที่จะมาทำร้านรับฝากความเศร้าเนาะก็จะเป็นฟรีแลนซ์มากกว่าก็ทำงานทั่วไปค่ะก็จะมีเข้าไปสอนเด็กในศูนย์ฝึกบ้างอะไรเงี้ยศูนย์ฝึกสถานพินิจแบบเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะทำหลากหลายอยู่เหมือนกันจนกระทั่งเนี่ยค่ะมาทำร้านรับฝากความเศร้าค่ะโอเคคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าเอ๊ะมีเรื่องท้าความกันหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณทีมีร้านกาแฟเล็กๆเนาะแล้วก็ เปิดพื้นที่มาเป็นร้านรับฝากความเศร้าลองเล่าให้เราฟังหน่อยนะว่าเอ๊ะจะมาเป็นร้านรับฝากความเศร้ามีที่มาที่ไปยังไงเราเริ่มต้นอย่างนี้ได้ยังไงครับตัวร้านของทีก็คือเคยเป็นร้านกาแฟเนาะเราก็เปิดมาเคยทำมาตั้ง2ร้านแหละแล้วก็ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เรามีอยู่แล้วซึ่งพื้นที่ในโทนของร้านกาแฟค่ะมันจะค่อนข้างเป็นกันเองแล้วก็อบอุ่นเนาะในลักษณะของการตกแต่งมันทำให้คนรู้สึกว่ามันรีแลกซ์ซึ่งที่มาของการที่เรามาทำร้านเพราะว่าความน่าจะเป็นความเป็นเราอ่ะที่เราเป็นคนที่พูดคุยกับคนอื่นแล้วเขารู้สึกปลอดภัยมันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติตรงนั้นก่อนว่าเราสามารถพูดคุยแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้เพียงแค่การที่เราพูดคุยเนาะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบำบัดหรือวินิจฉัยโรคหรืออะไรขนาดนั้นแต่การพูดคุยกันระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์แล้วเราเห็นใจเขาเรารู้สึกว่าเราอยากช่วยนะเราเข้าใจนะหรือกระทั่งแค่ทักษะของการรับฟังอย่างลึกซึ้งแค่นี้ค่ะอาจจะมีแล้วแต่น้องอุปกรณ์ช่วยบ้างแล้วแต่ตอนนั้นเรามีอะไรแต่ก็มันทำให้คนที่เดินเข้ามาหาเราเขาดีขึ้นจริงๆอันนั้นก่อนที่เกิดขึ้นก่อนก็เลยค่อยมาทำเป็นโครงการของร้านรับฝากความเศร้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราคิดว่ามันมีความสามารถตรงเนี้ยซึ่งเราช่วยคนอื่นได้เนาะรวมถึงพี่ซุ้ยค่ะแกเห็นว่าเรามีความสามารถตรงนี้ด้วยแกก็เลยเชียร์แล้วแกก็บอกว่าทำให้มันเป็นกิจลักษณะได้นะแทนที่เราจะอยู่ตรงนี้เฉยๆแล้วก็รับฟังเฉยๆเนาะเพราะว่ายุคสมัยเนี้ยคนน่าจะต้องการรับฟังหรือว่าอยากจะมีที่ระบายความทุกข์ความเศร้าหรือความอึดอัดมากอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนหรือจะไปคุยกับใครได้โดยที่ไม่ต้องเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลหรือว่าไม่ต้องไปหาจิตแพทย์ไม่ต้องเฉพาะทางขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นความเป็นไปได้ของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหมือนกันเนาะการรับฟังเฉยๆตรงเนี้ยแล้วมันเข้าถึงง่ายกว่ามันก็ทำให้เราสามารถช่วยคนได้นั่นเป็นที่มาค่ะที่จับกลุ่มกันมาเริ่มทำแล้วอย่างนี้อะไรล่ะคะที่ทำให้เหมือนแบบอยู่ๆก็เราจะต้องเปิดพื้นที่ที่รับฟังคนขึ้นมาแล้วแหละมันมีจุดอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจที่ทำตรงนี้ครับก็น่าจะเป็นการเชียร์อัพของพี่ซุ้ยด้วยเหมือนกันที่พื้นที่เราก็พร้อมนี่ความเป็นเราทักษะอะไรที่มันช่วยคนได้เราก็เห็นอยู่ว่ามันจริงๆมันทำได้นะเพียงแค่ว่าจุดที่จะแบบเปาะไปทำกันเถอะอย่างเงี้ยก็คือพี่ซุ้ยบอกว่ามันสามารถทำได้นะแกก็แนะนำขึ้นมาซึ่งแกก็เป็นที่ปรึกษาโครงการด้วยค่ะก็บอกว่าพื้นที่เราก็มีเวลาเราก็แค่จัดสรรเอาว่าเราสะดวกแบบไหนยังไงแล้วก็มันก็มีพื้นที่ที่ห้องว่างๆอะค่ะที่เราสามารถจะทำให้มันรู้สึกส่วนตัวได้มันเหมือนความพร้อมทุกอย่างมันมีหมดแล้วอะพี่ซุยก็แค่บอกว่ามันพร้อมนะเธอทำไหมแค่นี้แล้วแกก็เหมือนกับว่าก็ให้คำปรึกษาด้วยเนาะเราก็รู้สึกว่างั้นก็น่าจะทำได้ครับผมครับนั้นมาดูกันหน่อยว่าตัวร้านรับฝากความเศร้าเนี่ยมันมีแนวคิดหรือว่าการทำงานแบบไหนครับคุณทีลองเล่าให้ฟังหน่อยแนวคิดการทำงานก็หลักใหญ่ตอนแรกเนาะมันจะมีแค่แก๊งที่เราอยู่ด้วยกัน 2-3 คนที่เหมือนมันมีพฤติกรรมการรับฟังของเพื่อนมนุษย์อยู่แล้วเราก็ช่วยรับฟังคนใกล้ตัวที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่ว่าก็จะได้แค่ขอบเขตของคนรู้จักทีเนี้ยถ้าเรามีกันแค่2-3 คนน่ะมันก็จะฟังคนได้น้อยเนาะ
แล้วก็ถ้าเราไม่เปิดเป็นร้านคนก็จะเข้าหาเข้าถึงเราไม่ได้เขาจะไม่รู้จักว่าเขาคือใครมันมีหรอบริการแบบนี้ก็เลยทำมาเป็นร้านที่มีเพจเนาะเอาไว้สื่อสารว่าเออมันมีอยู่นะแล้วมันอยู่ตรงนี้สามารถเข้ามาใช้บริการได้ซึ่งก็ได้การสนับสนุนจากทาง Peace Food Date เนาะก็เลยก็มีงบมีอะไรที่สามารถจะให้เขาเข้ามาลองใช้บริการได้ฟรีครับพอจะเล่ารูปแบบได้ไหมว่าเอ๊ะกระบวนการที่เราทำการรับฝากความเศร้าเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการรับฝากความเศร้าของเราเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนทำยังไงครับวิธีการจริงๆจะมีหลักๆ2แบบเนาะก็คือแบบที่เป็น private ค่ะเป็นรายบุคคลสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากยุ่งกับใครฉันแค่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวหรือใครสักคนนึงแล้วก็อยากพูดคุยเราก็จะให้พูดคุยกันตัวต่อตัวค่ะก็จะมีทั้งทีมเรามีทั้งทีมอาสาสมัครที่เราอบรมมาเนาะอาจจะผัดเปลี่ยนกันมาเขาก็สามารถใช้เวลาประมาณสัก45นาทีในการพูดคุยกันได้เพราะว่าอาจจะไม่รู้จักกันเนาะก็คุยเริ่มเบื้องต้นกันนิดหน่อยพอจะรู้พื้นเพพอจะไว้ใจได้แล้วก็คุยกันใช้เวลาเนี่ยค่ะ45นาทีถึง1ชั่วโมงนี่คือแบบที่1ก็คือรายบุคคลกับอีกแบบนึงคือแบบกลุ่มเพราะว่าบางคนเขารู้สึกแค่ว่าเขาอาจจะแบบไม่เขาเรียกอะไรเขาอาจจะไม่คอมฟอร์ตกับการคุยตัวต่อตัวเนาะอยากจะเป็นกลุ่มลองดูก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยหลายคนที่มาแบบกลุ่มก็คือเขาไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเขาต้องการอะไรกันแน่แต่เขาคิดว่าอันนั้นอาจจะช่วยเขาได้เขาก็อยากจะแชร์กับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอคุยแบบกลุ่มนะมันไม่ใช่การที่เราจะคุยเป็นประเด็นโดยตรงอ่ะแต่เราจะมีหัวข้อที่คิดว่าน่าจะมีจุดร่วมแล้วเขาก็เลยมาเจอกันแล้วพอเขาได้แชร์กันมันเป็นกันแลกเปลี่ยนพลังงานของคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นการดูแลกันโดยที่ไม่ต้องเป็นเราเท่านั้นเนาะก็แค่เราก็แค่เป็นตรงกลางที่เปิดพื้นที่ดูแลให้แล้วก็คนที่มีหัวใจคล้ายๆกันหรือมีปัญหาคล้ายๆกันเขาดูแลกันเองค่ะถ้าที่ฟังมาเนาะก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะการรับฝากอยู่2แบบนั่นก็คือแบบที่1ก็คือแบบส่วนตัวที่มีเรื่องอะไรมาเข้ามาคุยได้เลยเนาะกับแบบกลุ่มที่จะตั้งหัวข้อเป็นประเด็นที่มีจุดร่วมแล้วก็เอาจุดร่วมนี้แหละมาคุยเพื่อดูแลหัวใจซึ่งกันและกันคราวนี้ได้ยินว่าคุณทีเองเนี่ยมีกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มคนทำงานอยากจะทราบว่าเอ๊ะกลุ่มคนอาสาสมัครกลุ่มคนทำงานเนี่ยเข้ามาได้ยังไงแล้วมาทำงานร่วมกันแบบไหนครับที่รับสมัครเข้ามาหมายถึงว่าเรารับจากการที่บอกว่าเราเปิดอบรมก่อนเนาะแต่เปิดอบรมก็บอกเหมือนกันว่ามันเป็นอบรมแนวทางการรับฟังแบบซาเทียแล้วก็ในนามของร้านเราเนาะเราก็หวังว่าถ้าอบรมแล้วอ่ะก็หวังว่าเขาจะได้ลองในการที่มาฝึกเนาะฝึกฝีมือคือการอบรมเฉยๆมันอาจจะยังไม่รู้ว่าเออใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาดหวังว่าจะเกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครก็เลยมีการมีประกาศด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเครือข่ายที่คนที่เราพอจะรู้จักกันอยู่ว่าเขามีคุณสมบัติในการมีหัวใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือว่ามีทักษะการรับฟังอย่างเงี้ยค่ะก็จะชวนเขาเข้ามาก็มาอบรมกันตอนนั้นก็10กว่าคนเหมือนกันซึ่งบางคนเขาก็ค้นพบว่าอ๋อเออจริงๆแล้วความรู้ที่เขาได้มันดีนะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรับฟังได้ขนาดนั้นก็จะมีบ้างบางคนที่พออบรมแล้วก็เข้าใจว่าเออตัวเองไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบางส่วนที่ยังเขาเรียกว่าเหมือนเข้ารอบอะเนาะก็มาทำงานด้วยกันต่ออะไรอย่างงี้พอจะบอกความแตกต่างได้ไหมระหว่างคนที่แบบเอ๊ะฟังแล้วสามารถที่จะไปช่วยเยียวยาดูแลคนอื่นได้ต่อกับทำแบบไหนที่เอ๊ะน่าจะแบบดูแลไม่ได้แล้วเราอาจจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ไม่ดีลองเล่าให้ฟังหน่อยครับหมายถึงในมุมอาสาในมุมผู้ฟังถูกไหมคะใช่ใช่จริงๆมันอยู่ที่เราคิดว่ามันไม่ใช่ทักษะขั้นที่จะต้องมีทักษะขั้นสูงอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันคือ open mind มากกว่ามันคือการที่เราสามารถอยู่กับคนคนหนึ่งในปัจจุบันตรงนั้นได้แล้วก็เห็นว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเรามีผิดมีถูกมีทุกข์มีสุขอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือถ้าเราเห็นอีกคนนึงเป็นคนเท่ากันแล้วเราอยู่กับเขาได้มันโอเคละทักษะอื่นก็ไปฝึกเอานี่คือพื้นฐานหัวใจก่อนครับพอแป๊บนึงครับเมื่อกี้พอดีว่ามีโทรศัพท์ก็มาขัดจังหวะผมเดี๋ยวผมตั้งสติก่อนโอเคเห็นว่าคุณทีให้ความสำคัญกับการรับฟังเนาะแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นเหมือนคนที่มีพลังแห่งการรับฟังอยู่แล้วแล้วก็เอาตรงนี้มาเปิดเป็นโครงการคราวนี้พอเป็นโครงการรับฝากความเศร้าขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างหรือมีขั้นระบบขั้นตอนมากขึ้นยังไงบ้างครับ
ก็คือจากเดิมที่เคยทำอยู่แล้วเนาะแล้วพอมาทำเป็นร้านมันแบบที่แตกต่างก็คือการที่เราเซตเวลากับสถานที่ให้มันชัดเจนขึ้นเนาะอันที่สองก็คืออันแรกอะมันเหมือนเราไม่ได้มีนัดหมายกันเขาบางวันจู่ๆเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอันที่สองก็คือเรื่องของอาสาสมัครว่าเราก็ต้องดูแลคนมากขึ้นคือมันไม่ใช่แค่เรานั่งแล้วก็รอฟังเสร็จแล้วก็จบแต่ว่าอันนี้คือก็ต้องมีการดูแลเครือข่ายอาสาสมัครมาว่าเดี๋ยวจะมีวันไหนใครว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันแล้วก็อันที่สามคือระบบนัดหมายเพราะว่าบางทีลูกค้าไม่ได้เป็นคนรู้จักของเราเนาะถ้าก่อนหน้าทำร้านมันคือการที่มี personal อ่ะมันมีความ personal contact อยู่มันรู้จักกันแต่ว่าพอมันเปลี่ยนมาเป็นให้รับนัดหมายเข้ามาบางทีเราก็ไม่ได้รู้จักเขาบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้จักเราไหมเขาจะไว้ใจเราไหมอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะครับน่าจะประมาณนี้ให้พอพูดอย่างนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอเป็นโครงการมามันจะมีลำดับขั้นตอนเนาะตั้งแต่เราเนี่ยฝึกอบรมอาสาสมัครขึ้นมามีคนที่จะทำงานตรงนี้แล้วก็มีระบบที่เป็นการเป็นงานมากขึ้นไม่ใช่ว่าเดินเข้ามาแล้วจะคุยกับเราได้เลยมันมีระบบการนัดหมายคราวนี้ลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้ระบบที่เราทำตรงนี้เซตมันเริ่มแบบไหนสมมติว่ามีผู้บริการคนหนึ่งจะอยากใช้บริการเนี่ยเขาทำยังไงหรือเริ่มต้นยังไงเข้ามายังไงครับเริ่มต้นอาจจะแตกต่างกันนิดนึงเนาะในระหว่างคนที่รู้จักเราแล้วกับคนที่ยังไม่รู้จักเนาะก็คนที่ยังไม่รู้จักส่วนใหญ่เขาจะเจอจากเพจค่ะก็เรามีเพจเนาะชื่อร้านรับฝากความเศร้าก็จะมีคนที่รู้จักนี่แหละที่ค่อยๆแชร์กันออกไปหรือแชร์ไปตามกลุ่ม LINE บ้างกลุ่ม Facebook บ้างเขาก็จะเข้ามากันทีนี้ถัดมาก็จะเริ่มเหมือนกันละก็คือถ้าเกิดว่าเขาสนใจที่จะใช้บริการเนาะเขาก็จะแชทมาในกล่องข้อความของร้านก่อนว่าอยากจะใช้บริการมีแบบไหนยังไงแล้วก็เพื่อที่จะนัดหมายเวลาค่ะจะมีวันนี้ได้เวลานี้ได้อะไรอย่างนี้เราก็จะคุยกันพอตกลงนัดหมายตัวเวลาเนี้ยได้ค่ะก็คือเราก็ส่งแค่ตัวพิกัดร้านให้เขาก็รอเดินทางมาวันนั้นเลยเราก็ไปนัดอาสาสมัครก็ถือว่านัดหมายกันละเรียบร้อยแล้วถึงวันที่นัดหมายก็จะแจ้งให้เขามาแบบเผื่อเวลานิดนึงเนาะเราก็จะกลัวเขาแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาแล้วแบบแบบฉุกละหุกอ้อเวลาน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลเนาะต่อการพูดคุยรับฟังอะไรเงี้ยเราอยากให้เขาสบายๆก็จะแจ้งเขาคอนเฟิร์มเขาก่อนวันนึงว่าพรุ่งนี้เรามีนัดกันเนาะก็มาเผื่อนิดนึงสัก15 นาทีก่อนนัดอะไรอย่างงี้เพื่อที่พอเข้ามาเราจะได้มีเวลาเหมือนกับทำความคุ้นเคยอะค่ะบางคนนึงคือแบบไม่รู้จักเราใช่ๆเขาอาจจะแบบคนพวกนี้เชื่อได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่เคยเจอกันอะก็เลยคิดว่าควรเผื่อเวลาตรงเนี้ยค่ะเพื่อที่จะเริ่มแบบพูดคุยทำความรู้จักให้เขารู้สึกว่าจริงๆเราไม่กัดเนาะอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่ค่อยแบบมาเหมือนกับว่าเราจะมีแบบประเมินตัวหนึ่งก็คือเรียกว่าแบบประเมินความเศร้าเอาไว้วัดระดับความรู้สึกก่อนที่เราจะขึ้นไปคุยกันค่ะเขาก็จะงงๆนิดนึงอะไรคือแบบประเมินความเศร้าอะไรเงี้ยเราก็จะอธิบายเขาก่อนว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นระดับของความรู้สึกที่นำพาเรามาเจอกันเนาะมันอาจจะเป็นความอึดอัดก็ได้อาจจะเป็นความเสียใจอะไรอย่างนี้ก็ได้อยากให้ลองรู้สึกว่ามันเท่าไหร่แล้วก็ลองขีดมันจะเป็นกากบาทลงไปบนเส้นเพื่อที่จะดูว่าระดับของเขามากน้อยแค่ไหนจริงๆมันไม่ได้มีประเด็นว่ามันสูงปี๊ดหรือว่ามันต่ำมากแต่ว่าเราอยากรู้การเปลี่ยนแปลงค่ะว่าพอไปคุยกันแล้วมันดีขึ้นไหมเราก็เลยวัดก่อนเนาะแล้วก็ค่อยพาเขาขึ้นไปคุยที่ห้องจะเป็นห้องที่เราก็แต่งเอาไว้ให้มันรู้สึกสบายสบายให้รู้สึกว่าบรรยากาศมันเอื้อต่อการพูดคุยเรื่องที่มันค่อนข้างจะแบบละเอียดอ่อนหรือว่าส่วนตัวมากๆอะไรอย่างนี้ซึ่งพอคุยโดยส่วนตัวนะคุยกันเป็น private ได้เวลาก็ค่อยออกมาแล้วก็มาลงกลับลงมาที่ชั้นล่างก็จะมาทำตัวนี้อีกทีหนึ่งแบบประเมินเนาะก็คือให้ประเมินว่าพอหลังจากที่พูดคุยไปแล้วอ่ะมันเหลือระดับเท่าไหร่บางคนเขาก็จะแบบเปลี่ยนจากระดับ8มาเหลือระดับ4อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงมันเป็นแค่เส้นนะเราดูแค่ว่ามันขยับขึ้นขยับลงมันก็โอเคแล้วอ่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นก็หมดใช่ก็หมดหมดแล้วเนาะหมดแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะจบด้วยเขาเรียกว่าอยากให้เขามีความรู้สึกดีๆเนาะก่อนที่จะออกมาก็เราก็จะให้เขาเขียนสักคำหนึ่งใส่โพสต์อิทติดเอาไว้
ให้เขารู้สึกว่าอ้าววันนี้ฉันได้อะไรดีๆได้แบบกู๊ดติ้งได้กู๊ดเปิดอะไรก็ตามหรือกระทั่งเป็นกำลังใจที่อยากส่งต่อเนาะให้คนที่แวะเวียนเข้ามาค่ะก็ทิ้งไว้แค่นั้นแล้วก็ล่ำลากันใช่เพราะว่าจริงๆมันก็จะมีตรงท้ายตัวแบบประเมินก็ถ้าเกิดเขามีอะไรอยากบอกเราให้เขาเขียนไว้ตรงนั้นอยู่แล้วก็จะจบโปรเซสของคนหนึ่งค่ะอย่างที่คุณทิบอกเนาะว่าการรับฟังของเราไม่ใช่การบำบัดเนาะไม่ใช่การรักษาอย่างเงี้ยคราวนี้อยากจะทราบว่าความเศร้าระดับไหนล่ะที่ลานรับฟังความเศร้าเนี่ยรับได้จริงๆเราจะไม่รู้เขารู้สึกว่าลูกค้าบางทีก็อาจจะไม่ได้รู้ตัวเนาะว่ามันระดับแค่ไหนแต่ว่าพอพูดคุยกันแล้วอ่ะมันถึงจะเริ่มเห็นว่ามันแค่ไหนอันนี้มักจะขึ้นอยู่กับตัวอาสาสมัครว่ารับไหวแค่ไหนเนาะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงภายในก็ตามเรื่องของทักษะการรับมือก็ตามก็แล้วแต่ว่าใครรับไหวแค่ไหนแต่ว่าทีนี้ทั้งนั้นเราจะบอกอาสาสมัครไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ไหวคุณขอหยุดได้นะเพราะเรารู้ว่าแต่ละคนอาจจะแบบมีเขาเรียกอะไรเรื่องในใจมันก็อาจจะเป็นคนละเรื่องเนาะพอดีมันแมทช์กันกับตรงลูกค้าที่มาเล่าให้ฟังพอดีอย่างเงี้ยถ้าไม่ไหวก็แค่บอกก็ขอลูกค้าอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้โอกาสได้ว่าถ้าจะขอเปลี่ยนตัวอาสาสมัครลูกค้าสะดวกไหมหรือว่าจะนัดเป็นครั้งหน้าดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งโดยเนี่ยเท่าที่ทำผ่านมาก็ยังไม่เจอถึงขนาดต้องหยุดอะไรขนาดนั้นค่ะถ้าเป็นเคสบางเคสที่เขามีเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นซึมเศร้าหรือเป็นโรคเฉพาะทางอย่างอื่นเนาะมันอาจจะทำให้เป็นกลุ่มที่มีอาการมากหน่อยถ้าเกิดรับมือไม่ไหวเราสามารถจะคอนเน็กส่งต่อหมอก็ได้ค่ะส่งต่อผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่าแต่ว่าเรายังไม่เจอขนาดนั้นนะมาถึงเจอเคสที่เขามีอาการซึมเศร้าอยู่แล้วบ้างแต่ว่าเวลาที่มาคุยกันนะคะมันจะไม่ได้เกิดปัญหาขนาดนั้นเพียงแค่ว่าเราก็เป็นอีกคนนึงเนาะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่แบบช่วยรับฟังและแบ่งเบามากกว่าคือเขาก็รักษาในแบบของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็เราก็เป็นแค่อีกที่หนึ่งที่แบบอ่ะมาเทออกสักหน่อยละกันอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองเหมือนคนที่เข้ามารับบริการเขาก็รู้ว่าที่นี่เป็นเพื่อนเขาได้ในเป็นเพื่อนรับฟังเขาได้ในระดับไหนแล้วถ้าเกิดเขายังจำเป็นต้องการได้รับการรักษาอยู่ก็ไปรักษาแต่ถ้ามีพื้นที่ที่อยากมีเพื่อนสักคนนึงมานั่งฟังเขาระบายอะไรบางอย่างก็มารับฟังที่นี่ได้นะครับอันนี้พอคุยแล้วน่าสนใจตรงที่ว่าอาสาสมัครเรามีหลายคนแล้วก็เนี่ยทำงานรับฝากความเศร้าอ่ะรับเข้าไปหลายๆครั้งเข้าไปทุกวันมันมีตกค้างมันมีอะไรมันมีเกิดเอฟเฟกต์อะไรกับตัวเองบ้างไหมครับก็มีบ้างแต่ไม่หนักมากค่ะเท่าที่ดูก็คือเหมือนกับว่าเก็บมาคิดต่อหรือว่ารู้สึกว่าแบบเป็นห่วงเขามันจะออกอาการประมาณนี้มากกว่าซึ่งบางทีก็แบบก็มีคนที่รู้สึกว่าเราจะช่วยเขายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างแต่ว่าในทางร้านรับฟังความเศร้าของเราจะมีวงที่คุยกันในอาสาค่ะตอนท้ายวันอยู่แล้วเพื่อที่จะดูแลอาสาสมัครทีมเรานี่แหละว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เพราะบางคนอาจจะไปรับพลังงานมาหรือมันพอดีมันแมทมันสั่นพ้องหนูไม่ไหวเลยค่ะพี่อะไรเงี้ยมันจะมีพื้นที่ที่เราจะสามารถคุยกันได้แล้วก็จะได้ดูแลกันอีกทีนึงค่ะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าสมมติว่ามันคงมีหลายๆครั้งแหละที่เราอย่างเช่นเรามีคนรอบตัวที่เขาทุกข์มากแล้วเราอยากจะช่วยเขาแล้วรู้สึกว่าเราช่วยไม่ได้สักทีแล้วอย่างเงี้ยครับทางกลุ่มรับฝากความเศร้าเนี่ยดูแลอาสาสมัครกันยังไงหรือว่าอบอุ้มกันยังไงในภาวะแบบนี้ครับจริงๆแล้วเวลาที่เราอยากช่วยเขามันเป็นความหวังดีเนาะมันเป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ว่าเราก็จะคอยบอกอาสาว่าเราก็ช่วยเราทำได้ดีที่สุดแล้วเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าส่วนที่เราอยากช่วยเขาอะมันช่วยไม่ได้ให้กลับมาดูแลเขาเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งของเราเองว่าทำไมเราถึงอยากช่วยเขาเรามีความต้องการอะไรเราชวนให้อาสาสัมผัสถึงสิ่งนั้นในตัวเองค่ะเพราะว่าคนที่อาสาที่เก็บสิ่งเหล่านี้มาส่วนใหญ่มันจะสั่นพ้องบางอย่างข้างในเนาะมันจะแมทช์กันหรือมีความต้องการบางอย่างก็คือความหวังดีประมาณนี้แหละปรารถนาดีเราก็จะชวนเขาสัมผัสสิ่งนี้ค่ะบางทีบางคนก็อาจจะเป็นแชร์แบบอื่นก็ได้นะแต่ว่าถ้าอยากจะให้แบบเข้าใจกับตัวเองจริงๆอ่ะดูแลตัวเองจริงๆคือเข้าไปสัมผัสใต้ภูเขาน้ำแข็งตัวเองเช่นแบบโอเคเรากำลังต้องการสิ่งนี้ใช่ไหมรวมถึงมันเหมือนจริงๆเราก็คือรับฟังทำงานรับฟังอีกรอบหนึ่งเนาะมันอาจจะหมายถึงการที่
เราหวังดีต่อเขาแต่เราก็ทำได้แค่นี้และนั่นก็คือสุดความสามารถของเราแล้วเธอทำดีที่สุดแล้วใช่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเขาก็ก็จริงเขาก็ได้ทำเต็มที่มากแล้วเท่าที่เขาทำได้เขาก็ตระหนักแล้วก็ได้รับรู้คุณค่าในตัวของเขามันก็โอเคขึ้นแล้วค่ะครับดีมากเลยก็รู้สึกว่าจากที่ฟังมานี่ก็คือสมมติว่าอาสาสมัครเนี่ยทำงานมาทั้งวันแล้วในท้ายๆวันเนี่ยก็จะต้องมีกลุ่มสนทนาเพื่อที่จะดูแลหัวใจของอาสาสมัครซึ่งกันและกันด้วยนะครับคราวนี้พอทำมาอย่างนี้แล้วครับมองเห็นฟีดแบ็กยังไงบ้างสำหรับอาสาสมัครของเราหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยมีข้อดีข้อเสียหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่สามารถเอาไปปรับปรุงพัฒนาได้ไหมครับปรับปรุงพัฒนาหรอจริงๆเราคิดว่าปัญหาที่เจอนะมันจะเป็นเรื่องของการรับรู้มากกว่าเป็นเรื่องของการที่มันเป็นทัศนคติเนาะเป็น perception มากกว่าว่าไอ้คำว่าความเศร้าเนี่ยมันเป็นลบครับคนจะมองว่ามันเป็นลบซึ่งบางคนก็คือไม่อยากแตะเลยอะไม่เอาไม่อยากพูดถึงคล้ายๆกับเวลาคนเราพูดถึงความตายอะเนาะมันจะมีทัศนคติบางอย่างที่บางคนพูดไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเช่นกันบางคนเขาก็แบบทำไมจะต้องฝากความเศร้ามันก็จะตั้งคำถามต่อคำว่าความเศร้าขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องนั้นนะคะเรื่องทัศนคติแต่ก็จะมีหลายแง่มุมนะทำไมต้องเป็นความเศร้าแล้วเราฝากเราเอาคืนไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือกระทั่งแบบฉันนี่เยอะมากเลยนะเธอรับไหวหรออะไรแบบนี้ใช่ซึ่งเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าวิธีการที่เราทำอ่ะทำยังไงแล้วจริงๆแล้วไอ้คำว่ารับฝากความเศร้ามันคืออะไรกันแน่มันคือกระบวนการอะไรหรอก็เป็นการตั้งคำถามต่อ perception ของเขาแต่ว่าเขายังไม่เคยได้ลองอ่ะค่ะเขาแล้วก็อีกมุมนึงเนาะเขาไม่กล้าที่จะเผชิญกับความเศร้าตรงนั้นเราคิดว่ามันหนักแหละเขาเลยรู้สึกว่าเขาจะไม่ไหวที่เขาจะต้องเผชิญนั้นลองย้อนถามคุณทิกลับไปอย่างคำถามด้าน perception ตรงนี้เลยว่าเอ๊ะร้านรับฝากความเศร้ามันรับฝากอะไรรับฝากความเศร้าแล้วทำยังไงต่อแล้วมันเป็นแบบไหนครับสำหรับเราคือชื่อร้านมันอาจจะฟังรับฝากนะแต่ว่าเราไม่เคยเก็บมันไว้ในร้านอะจะบอกว่าเขาถือออกไปไหมก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเวลาเขาเข้ามาแล้วเขาออกไปส่วนใหญ่เราก็จะกลับไปด้วยรอยยิ้มทั้งที่แบบตอนเข้ามาเขาอาจจะไม่ได้เป็นฟิลนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างเชื่อว่าไม่ได้ฝากไว้นี่แล้วก็ไม่ได้เอากลับด้วยเหมือนกันแต่ว่าเรามองว่าจริงๆความสิ่งที่เราทำเนาะมันคือคำว่าความเศร้ามันคือความรู้สึกหนึ่งซึ่งมนุษย์ทุกคนมีแล้วเราก็นำสิ่งนั้นมาอยู่ด้วยกันถ้าใครมีสิ่งนี้แล้วรู้สึกรับไม่ไหวเรามาดูแลกันเราคิดว่าเราทำสิ่งที่เราทำมันคือแค่นั้นมันไม่ได้เป็นการเงินฝากดอกเบี้ยอะไรแบบขนาดนั้นมันไม่ได้จับต้องแบบจะต้องมามีผลประโยชน์หรือแลกเปลี่ยนกันอะไรขนาดนั้นเนาะไม่เหมือนโรงรับจำนำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออโอ ครับคล้ายๆเหมือนเราทำคล้ายๆเหมือนเป็นคลินิกหรือว่าเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเป็นพื้นที่รับฟังเป็นบริการรูปแบบหนึ่งเนาะที่ใช้ชื่อว่าร้านรับฝากความเศร้าคราวนี้อยากจะให้คุณทีอธิบายให้ชัดเจนสักอย่างหนึ่งว่าคุณทีใช้เครื่องมืออะไรอุปกรณ์อะไรหรือแนวคิดอะไรในการทำงานตรงนี้ครับเครื่องมืออุปกรณ์แนวคิดเครื่องมือก็มีบ้างในแง่ของอุปกรณ์ศิลปะหรือว่าเป็นชุดการ์ดต่างๆเช่นไพ่ฤดูฝนเนาะไพ่แคคครับอย่างเงี้ยเราก็ได้เอามาใช้ค่ะแล้วก็มีไพ่อื่นๆการ์ดอื่นๆอีกมากมายเนาะที่ก็จะเป็นพวกคำที่ดีๆหรือเป็นคำแง่คิดการ์ดไพ่เขาเรียกอะไรเพื่อนใจการ์ดเพื่อนใจก็ใช้เพื่อที่จะบางทีเราก็ต้องการสร้างพลังบวกอะเนาะให้เขากลับไปบางครั้งการที่แค่มีพลังบวกอะเกิดขึ้นได้เขาสัมผัสได้คอนเน็กถึงพลังงานบวกในตัวเขาก็กลับไปรับมือกับเรื่องราวตรงนั้นของเขาได้แล้วอะไรเงี้ยนี่ก็คือแนวหนึ่งที่เราใช้ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะดึงพลังบวกขึ้นมาได้เราใช้การ์ดใช้อุปกรณ์ช่วยก็ได้เพราะบางคนก็ยากเหมือนกันเนาะที่จะให้เขานำพลังบวกขึ้นมาอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็หลักการที่ใช้ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่อุปกรณ์เนาะเราใช้การรับฟังอย่างลึกซึ้งซึ่งจริงๆทาง Peaceful Day ก็จะมีสอนอยู่บ้างในแบบการพาทำการฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสอนอยู่หลายๆครั้งแล้วก็ที่อบรมเพิ่มให้อาสาสมัครก็คือการรับฟังแบบซาเทีย
ซาเทียก็จะให้ดูเรื่องของภูเขาน้ำแข็งให้สืบค้นลงไปในความรู้สึกความต้องการว่าอะไรนะที่เป็นคุณค่าที่เขาต้องการเขาถึงได้ทำออกมาแบบนั้นหรือคิดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รวมถึงการตั้งคำถามฟังเสร็จแล้วก็สะท้อนแล้วก็ตั้งคำถามว่ามันคือแบบนี้หรือเปล่าแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าอะไรเงี้ยค่ะก็ลองเปิดแนวคิดแบบอื่นๆดูให้เขาได้ลองออกจากรูปการคิดแบบเดิมหลายคนมาเพราะว่าคิดวนเนาะมันก็จะอยู่ในคำถามชุดเดิมๆต่อให้มันดูเหมือนเยอะ10คำถามแต่มันก็วนเราก็แค่ต้องตั้งคำถามใหม่เข้าไปอะค่ะแปลว่าทักษะเหล่านี้ก็คือจะฝึกส่งต่อให้อาสาสมัครเนี่ยสามารถดูแลคนคนหนึ่งที่เข้ามาในร้านรับฝากความเศร้าของเราได้คราวนี้นะครับอย่างที่เราคุยกันเนาะรูปแบบของร้านรับฝากความเศร้าเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มแบบนึงหรือมันเป็นรูปแบบแบบนึงเป็นบริการอย่างนึงเนี่ยครับบริการอย่างเงี้ยเหมาะกับใครแล้วก็ใครสามารถเอาไปใช้งานได้บ้างครับคุณทีบริการนี้เหมาะกับใครหมายถึงผู้ที่เข้ารับบริการหรือเอาไปใช้เป็นแบบอยากจะเป็นบ้างอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับเหมาะกับใครจริงๆเราว่าการถ้าในคอนเซ็ปต์ของเราเนาะมันคือการคอนเนคกันระหว่างเพื่อนมนุษย์อะเราคิดว่าถ้ามันเจอกันแบบออฟไลน์แบบตัวต่อตัวได้มันก็ดีอาจจะยากนิดนึงเนาะยุคของโควิดแบบนี้ใช่ก็จะยากนิดนึงซึ่งเราเคยได้ทำออนไลน์แล้วก็พิสูจน์แล้วว่าการเจอตัวต่อตัวดีกว่าเพราะงั้นสิ่งที่ถ้าเกิดคนที่อยากจะนำไปใช้เนาะเราอยากให้มีพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะจัดสรรได้อะว่ามันจะปลอดภัยแล้วก็รู้สึกส่วนตัวเพียงพอที่จะพูดคุยได้ค่ะมันจะไม่เหมือนแบบลงอาหารที่คนเยอะแยะพลุกพล่านมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ก็อยากให้มีให้อาจจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของก่อนก็ได้เนาะแล้วเดี๋ยวค่อยๆปลูกฝังทักษะต่อก็คืออย่างที่บอกว่ามันคือมีหัวใจของการอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เราเห็นเขาเป็นมนุษย์เท่าๆกันเราเห็นคนอื่นเป็นมนุษย์เท่ากันได้ไหมตรงนั้นมากกว่าที่จะช่วยให้ร้านให้ไอตัวคอนเซ็ปต์ของการรับฝากความเศร้ามันดำเนินไปได้จริงๆไม่ใช่แค่มีสถานที่อะเนาะครับค่ะสำคัญที่หัวใจที่เราอยากจะช่วยเพื่อนมนุษย์แล้วก็เห็นเพื่อนมนุษย์ทุกคนเท่าๆกันฝ่าฟันความเศร้านี้ไปด้วยกันเนาะเหมือนกับว่าเดินทางฝ่าฟันความเศร้านี้ไปด้วยกันครับชอบอย่างหนึ่งที่คุณทีบอกว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักความเศร้าไม่พอยังเกลียดความเศร้าไม่อยากเผชิญหน้าไม่อยากเจอกับความเศร้าคราวนี้รูปแบบของร้านรับฝากความเศร้าอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นปัจเจกบุคคลที่วันนี้มานั่งฟังคุณทีอยู่แล้ววันนี้คิดว่าเอ๊ะอยากจะเผชิญหน้ากับความเศร้าของตัวเองแล้วเพราะว่าเราก็มีปัญหาอยู่แต่ไม่เคยแบบเข้าไปดูมาสักทีเงี้ยเขาจะทำยังไงได้บ้างครับทำยังไงได้บ้างถ้าหมายถึงถ้ายังไม่ต้องเข้าถึงร้านก็ได้นะถ้าเกิดคุณมีเพื่อนสักคนหนึ่งเนาะหรือว่าจริงๆมันมีวิธีการมากมายนะที่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียนรู้ตัวความรู้สึกหรือสภาวะภายในเช่นการเขียนค่ะการมีเพื่อนที่ไว้ใจสักคนหนึ่งได้พูดออกไปขอเวลาเขาขอพูดหน่อยเขาก็จะได้เรียบเรียงแล้วก็เรียนรู้เรื่องข้างในเหมือนกันรวมถึงอุปกรณ์บางอย่างเนาะบางคนพูดเยอะๆเราอาจจะงงตัวเองหรือบางคนใช้ยาต้านเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งเราก็แนะนำว่าอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นตัวการ์ดอย่างเงี้ยค่ะการ์ดพวกความรู้สึกความต้องการเนาะอย่างการฤดูฝนก็ใช้ได้หรือบางคนเขาใช้พวกไพ่เขาเรียกไพ่เม่นน้อยอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องความรู้สึกความต้องการเหมือนกันเพราะว่ามันจะช่วยให้เราค่อยๆได้ใช้เวลาคลี่คลายความรู้สึกตัวเองออกมาให้มันชัดเจนขึ้นก่อนว่ามันคือความรู้สึกอะไรอันนั้นเป็นด่านแรกเลยที่เราจะได้รับรู้ว่าอ๋อการรับรู้ความรู้สึกเป็นแบบนี้แล้วมันก็โอเคนะที่เราจะรับรู้ว่าเรามีความรู้สึกลบเพราะว่าอันนั้นเป็นสเต็ปแรกก่อนที่จะค่อยแบบไปทำการบ้านยิ่งใหญ่เพื่อที่จะยอมรับมันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับก่อนว่าตัวเองมีความรู้สึกค่ะเห็นก่อนว่าตัวเองรู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้และยอมรับความรู้สึกนั้นที่เกิดขึ้นกับตัวเราก่อนเนาะใช่ครับผมครับสามารถที่จะติดตามรูปแบบวิธีการหรือกระบวนการเนี่ยเพราะว่าคุณทีได้ทำเป็นโครงการเนาะอย่างเงี้ยจะติดตามหรือว่าอยากจะเข้าไปเรียนรู้หรืออยากจะไปคุยกับคุณทีได้ที่ไหนครับก็จริงๆทางหน้าเพจอะค่ะชื่อร้านรับฝากความเศร้าเนาะถ้าเกิดว่าเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็น facebook.com/listeningcafekk ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราตั้งใจรับฟังเนาะก็เลยใช้ listening cafe ถ้าเซิร์ชเป็นชื่อไทยก็ร้านรับฝากความเศร้าค่ะก็ถ้าเข้ามาจะเป็น inbox อย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดไม่ได้อยากโพสต์ไปตรงข้างหน้าค่ะ
ก็จะมีทีมีทีมอีก 2-3 คนที่เราสามารถช่วยกันผัดกันตอบได้บางทีตอบคนเดียวมันไม่ทันเนาะเพราะว่าแบบบางทีเราก็ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราพูดคุยแล้วก็จะอยู่กับคนข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้ตอบก็จะเป็นเพื่อนๆตอบค่ะครับผมครับใครที่สนใจนะครับอยากรู้ว่าเอ๊ะบริการนี้เป็นยังไงอยากหรืออยากจะเข้าไปพูดคุยเบื้องต้นนะครับกับกลุ่มรับฝากความเศร้าก็สามารถไปที่เพจการรับฝากความเศร้าได้สุดท้ายนี้ครับคุณทิสำหรับคุณทิเองมาทำตรงนี้มาเปิดการรับฝากความเศร้าส่วนตัวเองอะได้อะไรบ้างครับโอ้เราได้เรียนรู้เยอะเลยนะในการเรียนรู้ส่วนตัวเนาะแล้วก็ประสบการณ์อันนี้คือก้อนใหญ่ๆที่ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาที่เราได้ทดลองยังไม่นานแต่ว่าเราได้ค้นพบในผ่านการทดลองเราได้ลองดูแลอาสาสมัครอ๋อเราก็เริ่มรู้ว่าเราอาจจะดูแลคนได้ไม่กลุ่มไม่ใหญ่มากเนาะเราก็จะต้องมีคนมาช่วยในการดูแลผู้คนเพราะว่าเราอาจจะถนัดอีกอย่างนึงอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้รวมไปถึงทัศนคติต่อความเศร้าอันนั้นก็ได้เรียนรู้เหมือนกันว่าเออคนเราเขายังไม่ค่อยเปิดรับในแง่นี้กันสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องทำงานด้านนั้นต่อด้วยเหมือนกันว่าทำยังไงล่ะคำว่าความเศร้ามันจะเป็นคำแบบกลางๆได้อะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ต้องไปรู้สึกต่อต้านเขาอ่ะและก่อนจากการมีอะไรฝากให้กับคุณผู้ฟังบ้างไหมครับคุณทีฝากคุณผู้ฟังเนาะก็จริงๆแล้วการรับฟังอะค่ะมันเป็นคุณค่าหนึ่งเนาะที่เพื่อนมนุษย์จะมอบให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้บางครั้งเรามีปัญหาแค่เล็กๆน้อยๆแหละมันอาจจะไม่ได้ต้องใหญ่หรอกแต่ก็เราก็ต้องการคนรับฟังจริงมากเพื่อทำให้มันดีขึ้นนะเพราะงั้นอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ทุกคนนะไม่จำเป็นต้องมาฝึกขนาดนี้ก็ได้ทุกคนสามารถมอบให้เพื่อนให้คนข้างตัวได้เหมือนที่เพื่อนถามเฮ้ยแกฉันแบบอกหักอะไรอย่างเงี้ยคือสถานการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าเราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ข้างกายเราหรือยังหรือกระทั่งวันที่เรารู้สึกว่าต้องการคนอื่นเหมือนกันจริงๆแล้วคนข้างกายเราอะเขาก็สามารถช่วยได้นะแค่เราแค่แบบอาจจะต้องบอกเขานิดนึงว่าเราต้องการความช่วยเหลือและช่วยเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนมีความหวังด้วยค่ะว่าจริงๆมันมีคนรอบกายที่ช่วยเราได้เหมือนกันนะครับเริ่มจากวันนี้เราจะเปิดหัวใจที่จะรับฟังซึ่งกันและกันอย่างที่คุณทีบอกไว้แต่ต้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณทีมากที่มาเล่าเรื่องราวของการรับฟังความเศร้าให้กับเรานะครับก็ท่านผู้ฟังนะครับถ้าสนใจนะครับอยากจะเรียนรู้ต่อก็ติดตามนะครับโครงการรับฟังความเศร้าก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะน่าจะมีเป็นรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบโครงการให้ทุกคนสามารถเอาไป install ในแพลตฟอร์มของตัวเองได้เอาไปลองใช้ในที่ในทางของตัวเองได้เช่นกันนะครับแล้วก็สามารถไปติดตามอีกทีได้ที่เพจร้านรับฝากความเศร้าอย่างที่คุณทีบอกไปแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ทางเว็บไซต์ของ Peep Food Day หรือแฟนเพจของ Peep Food Day ได้เช่นกันครับและสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังถ้าสนใจอยากฟังเรื่องราวนะครับของกระบวนกรในชุมชนกระโดดน้ำที่ทำงานในด้านต่างๆก็สามารถติดตามได้ที่พอดแคสต์ของ Peep Food Day ในทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ